อจะไม่ค่อยคุยกับคนไข้ว่าเราจะมาทำให้รอยยิ้มสวยแต่หมอจะใช้คำว่าเราจะทำให้รอยยิ้มมีเสน่ห์นี่คือความสุขที่หมอได้จากการทำวิเนียร์คือได้เห็นคนที่กลับมายิ้มกล้าแสดงตัวตนออกมานะครับสวัสดีครับชื่อทันตแพทย์วิกรมปาเตียนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าหมอวิกก็ได้ตอนนี้หมอวิกเองก็เป็นเจ้าของคลินิกทันตกรรม Smart Box นะครับมีทั้งหมด2สาขาสาขา Riverside อยู่ใกล้ๆกับ Icon สยามแล้วก็สาขาล่าสุดที่เรากำลังนั่งอยู่ที่นี่เลยก็คือสาขาทองหล่อใจกลางเมืองสุขุมวิทเลยนะครับจริงๆแล้วรอยยิ้มที่สวยที่สุดก็คือรอยยิ้มที่เรายิ้มจากภายในนะครับแต่ในวงการทำวิเนียร์เนี่ยเราก็จะมีนิยามของคำว่า charming smile ส่วนตัวแล้วเนี่ยหมอจะไม่ค่อยคุยกับคนไข้ว่าเราจะมาทำให้รอยยิ้มสวยแต่หมอจะใช้คำว่าเราจะทำให้รอยยิ้มมีเสน่ห์นั่นเองนะครับเราจะเรียกว่า charming smile ก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของฟันหรือว่าเรื่องของรอยยิ้มจริงๆเนี่ยหมอจะมีการดูภาพใหญ่ก่อนว่าหนึ่งเนี่ยบุคลิกของคุณเป็นแบบไหนคุณเป็นคนร่าเริงไหมคุณเป็นคนที่ชอบคุยหรือเปล่าหรือคุณเป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆออกงานไหมคุณเป็นคนที่ต้องถ่ายรูปถ่ายวิดีโอคุณมี public speaking หรือเปล่าหมอจะมีการดูบุคลิกดูนิสัยของคุณก่อนว่าคุณเป็นคนแบบไหน2คือหมอจะมาเริ่มดูภาพที่เป็นใบหน้าของคุณแล้วนะครับว่า overall facial ของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างเช่นมีการดูว่าความสามารถระหว่างซ้ายขวาเป็นแบบไหนหมอจะมีการดูสีผิวด้วยหมอจะมีการดูแนวของตาของเรา2ข้างหมอจะมีการดูว่าข้างของเรามีการเบี่ยงซ้ายขวามั้ยทั้งหมดเนี้ยมันจะมีผลต่อการที่เรามีการออกแบบรอยยิ้มทีนี้พอเราดูภาพใหญ่เสร็จหมดแล้วนะครับหมอถึงจะเริ่มซูมอินเข้าไปดูรอยยิ้มหรือว่าฟันของเรานั่นเองพอเรามีการออกแบบรอยยิ้มที่เป็นแบบ charming เนี่ยครับสิ่งแรกที่หมอจะต้อง make sure ก่อนเลยคือเราจะต้องมีการเห็น3สีด้วยกันสีแรกก็คือสีขาวที่เป็นสีของฟันสีที่2ก็คือสีชมพูที่เป็นสีของเหงือกแล้วสีที่3คือสีดำที่เป็นช่องระหว่างฟันของเราแล้วก็แก้มด้านในฉะนั้นถ้าเรายิ้มแล้วเรามีเห็น3สีนี้นะครับเราถือว่าเรามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วส่วนอื่นๆที่จะมีผลต่อ charming smile เนี่ยก็คือการออกแบบความยาวของฟันนั่นเองซึ่งเราจะมาเทียบกับสัดส่วนของใบหน้าด้วยเราจะมีการดูความกว้างของฟันนะครับว่าถ้าเรามีความสูงเท่านี้เราควรความกว้างของฟันควรจะเท่าไหร่พอเรารู้ความสูงความกว้างของฟันหนึ่งซี่เราก็จะมาออกแบบให้ฟันทุกซี่เนี่ยมันมีสัดส่วนที่สวยแล้วก็สมบูรณ์พอเรามีการดูตรงนี้เราก็จะมีการดูทรงของฟันด้วยนะครับว่าฟันของเราเนี่ยควรจะเป็นทรงแบบสามเหลี่ยมเป็นแบบโอเวอร์หรือเป็นแบบเหลี่ยมนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลต่อรอยยิ้มของเราโดยรวมเลยว่าเรายิ้มออกมาแล้วเนี่ยคนจะเห็นเรายังไงฉะนั้นรอยยิ้มที่สวยเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบมากมันมีหลายรายละเอียดมากนั่นคือเหตุผลที่ทางคลินิกเองเนี่ยมีการทำสมาร์ทดีไซน์ให้กับคุณโอเคสิ่งแรกเลยคือเราจะต้องมั่นใจจากภายในก่อนนะครับพอเรามีคอนฟิเดนซ์จากภายในเรายิ้มออกมายังไงก็สวยครับกับสิ่งที่2ก็คือถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาเช่นฟันซ้อนเกย์แล้วเราถ่ายรูปออกมาหรือเรามีการพูดคุยมี public speaking แล้วมันดูไม่ค่อยดีนะครับเราถึงจะมาเริ่มวางแผนการรักษากันว่าจะต้องทํายังไงบ้างเช่นถ้าเกิดฟันยังไม่ค่อยสวยมีฟันห่างฟันซ้อนเกย์เนี่ยเราก็จะมาวางแผนในเรื่องของการจัดฟันกันก่อนแต่ว่าถ้าเราจะมีการแก้ไขปัญหาคืออยากจะให้รอยยิ้มของเราดู charming ยิ้มแล้วดูแบบเฮ้ยคนมองแล้วก็มีความสุขคนมองแล้วแบบอยากพูดคุยด้วยหรือว่าคนมองแล้วเขารู้สึกว่าเขายิ้มตามไปด้วยเขาเคลิ้มตามไปด้วยเนี่ยออปชันที่หมอจะแนะนำเป็นหลักๆเลยก็คือการทำวิเนียร์นั่นเองเพราะวิเนียร์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนทั้งสีฟันได้เปลี่ยนรูปร่างฟันได้เปลี่ยนทรงฟันได้เปลี่ยนโอเวอร์ออลสไมล์ของเราได้แล้วพอเรามีการเปลี่ยนแปลงตัวนี้เนี่ยบุคลิกของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็โอเวอร์ออลคอนฟิเดนซ์ของเราก็จะดีขึ้นนะครับในการทำวิเนียร์นะครับในการที่เราจะออกแบบรอยยิ้มของคนคนหนึ่งเนี่ยผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ planning นั่นเองฉะนั้นการที่เราจะวางแผนที่ดีหรือวางแผนที่ชัดเจนตั้งแต่วันแรกเนี่ยจะทำให้เราได้รอยยิ้มที่เราต้องการในวันสุดท้ายเนาะฉะนั้นทางคลินิกเองเนี่ยมีบริการที่ชื่อว่า smile design นะครับการทำ smile design เองเนี่ยเป็นการวางแผนร่วมกับคนไข้ว่าหนึ่งวันนี้คุณต้องการทำวิเนียร์ไปเพื่ออะไรคุณต้องการแก้ไขปัญหาอะไรบ้างเช่นมีฟันเหลืองฟันเรียงไม่ค่อยดีหรือว่าฟันห่างทรงฟันไม่ค่อยโอเคยิ้มแล้วไม่ค่อยมั่นใจเพราะเหตุผลคนไข้ก่อน2เราจะมีการเลือกสีฟันก่อนว่าวันนี้ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนสีต้องการเปลี่ยนสีไปในแนวไหนคุณอยากได้สีแบบ natural aesthetic หรือเปล่าคือยังดูคงรักษาความธรรมชาติอยู่หรือคุณอยากจะได้แบบ artificial aesthetic คือเอาแบบขาวสว่างดูยิ้มแล้วแบบขาวไปเลยพอเรามีการคุยกับคนไข้เรื่องนี้เราจะมีการทำ mock up หรือว่ามีการทำ trial smile ให้คนไข้ได้เห็นเขาเรียกว่าเป็นการจำลองวิเนียร์จริงในปากคนไข้เลยนะครับฉะนั้นคุณจะได้เห็นว่าถ้าคุณได้เลือกทำวิเนียร์จริงๆแล้วเนี่ยหน้าตาของวิเนียร์จะเป็นแบบนี้พอเราได้ mock up หรือพอเราได้เห็นจำลองขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเราได้ทำวิเนียร์ของจริงมันจะออกมาใกล้เคียงกับสิ่งที่เราได้มีการมอกกับแล้วพอเราได้ทำสเต็ปนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รอยยิ้มที่เราต้องการนั่นเนี่ยวันแรกเลยเพื่อที่จะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับหมอจะแบ่งกันเข้าไปรับการรักษาหรือว่าการทำฟันเนี่ยออกเป็น2กลุ่มใหญ่อย่างแรกคือรักษาเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีจริงๆเช่นสบฟันไม่ค่อยได้ฟันหายไปอันนี้เราเรียกว่า functional dentistry เนาะกับสิ่งที่2ก็คือทำเพื่อเพิ่มความสวยงามก็คือ cosmetic dentistry นั่นเองวิเนียร์เนี่ยเป็นหนึ่งในการรักษาที่อยู่ภายใต้ cosmetic dentistry การทำวิเนียร์เนี่ยก็คือการที่เราเอาวัสดุบางๆเนี่ยมาแปะบนผิวฟันของเราเพื่อแก้ไขปัญหาบางสิ่งบางอย่างเช่นฟันที่เหลืองฟันที่เล็กฟันที่ทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนี่ยมามีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยการทำวิเนียร์ได้การทำ
ำวินเนียกีซี่เนี่ยมันมีหลักการตรงไปตรงมามากเลยอย่างแรกเลยเราจะมีการดูรอยยิ้มก่อนว่าพอเรายิ้มกว้างๆเนี่ยเราเห็นฟันบนและฟันล่างหรือเราเห็นแค่ฟันบนอย่างเดียวหรือเราเห็นแค่ฟันล่างอย่างเดียวฉะนั้นรอยยิ้มของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับพอเรารู้แล้วว่าพอเรายิ้มแล้วเห็นฟันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าเราควรจะทำวินเนียฟันบนและฟันล่างหรือทำวินเนียแค่ฟันบนอย่างเดียวได้มันจะเป็นไกด์แรกแล้วนะครับทีนี้สมมติว่าเรารู้ว่ายิ้มแค่เห็นฟันบนอย่างเดียวเราก็จะต้องมาดูต่อว่าการทำฟันบนเนี่ยจะทำทั้งหมดกี่ซี่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องดูความกว้างของรอยยิ้มโดยเฉลี่ยเราก็จะทำการประมาณ8ซี่บนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ยิ้มกว้างมากๆก็จะแนะนำให้ทำ10ถึง12ซี่เจอใครทีไรก็จะมีคนถามเสมอว่าต้องทำวินเนียไหมควรจะแก้ไขอะไรยังไงได้บ้างคำแนะนำแรกเลยก็จะมีการถามกลับไปเสมอก่อนว่าวันนี้คุณคาดหวังอะไรจากการทำวินเนียคุณต้องการแก้ปัญหาอะไรคุณต้องการแก้ปัญหาฟันเหลืองหรือเปล่าคุณต้องการแก้ปัญหาฟันที่ทรงดิ้มแล้วตรงมันดูไม่สวยหรือเปล่าเรายิ้มแล้วไม่มั่นใจเพราะเหตุผลอะไรพอเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราถึงจะแก้ได้ถูกจุดแล้วเราจะแนะนำได้ถูกต้องว่าควรจะต้องเทคแอคชั่นอะไรยังไงบ้างคนไข้คนนี้มาทำวินเนียฟันบน10ซี่แล้ววันที่เรามีการทำตัว Trial Smile ที่เป็นตัวแม่พิมพ์ของการทำวินเนียตัวจริงในอนาคตนะครับวันนั้นเรามีการใส่ตัว Trial Smile เข้าไปปุ๊บก็ได้เห็นตรงฟันใหม่เห็นสีฟันใหม่เห็นรอยยิ้มใหม่เนี่ยคนไข้ท่านนั้นคือจ้องตัวเองเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขไม่เชื่อว่าการทำวินเนียเนี่ยมันจะทำให้รอยยิ้มของเขาดูดีขึ้นได้ขนาดนี้แล้วทำให้เขามั่นใจในการยิ้มได้ขนาดนี้เคสนั้นเป็นตัวทำให้หมอรู้สึกว่านี่คือความสุขที่หมอได้จากการทำวินเนียนั่นเองคือได้เห็นคนคนนึงที่ไม่กล้าไม่มั่นใจมาก่อนเนี่ยรู้สึกกลับมากล้ายิ้มกล้าแสดงตัวตนออกมานะครับกรณีแบบนี้จริงๆแล้วถ้ามีส่งมาให้คลินิกดูนะครับหรือถ้าหมอเห็นแค่ภาพอย่างเงี้ยหมอจะมีการแจ้งคนไข้ก่อนว่าอาจจะให้ส่งรูปยิ้มมาแบบใหม่เพราะว่าพอดูแบบนี้จะดูออกว่าคนไข้บังคับหรือว่ายิงฟันให้เห็นฟันทุกซี่ซึ่งตอนยิ้มแบบธรรมชาติจริงๆหรือยิ้มตอนถ่ายรูปเนี่ยอาจจะไม่ได้ยิ้มแบบนี้ก็ได้แต่สมมตินี่เป็นรอยยิ้มที่ปกติเลยละกันเราก็จะวางแผนกันแล้วว่ายิ้มเห็นทั้งฟันบนฟันล่างแนะนำให้ทำวินเนียทั้งฟันบนและฟันล่างแต่ว่ารอยยิ้มจริงๆภาพของเคสคนนี้คือคนไข้คนนี้ค่อนที่เป็นของเหงือกแล้วก็มีช่องดำๆระหว่างฟันกับแก้มด้านในด้วยถือว่าเป็นรอยยิ้มที่ค่อนข้างชาร์มิ่งอยู่ฟันก็ถือว่าเรียงตรงโอเคนะครับในกรณีนี้อาจจะมีการเปลี่ยนสีกันอีกทีนึงว่าจะเป็นสีขาวขึ้นซึ่งตัวนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าจะเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนถ้าในกรณีแบบนี้เราจะเห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับฟันหน้าด้านซ้ายเนี่ยเป็นฟันที่ค่อนข้างค้ำคือสีไม่เหมือนกับฟันซี่อื่นๆนะครับเท่าที่ดูแบบนี้น่าจะเป็นจากการที่ฟันซี่นี้เคยมีอุบัติเหตุมาก่อนหรือเคยรักษารากฟันมาก่อนแล้วเป็นฟันที่ตายนะครับฉะนั้นซี่นี้จริงๆแล้วในการวางแผนวินเนียเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องมาดูกันว่าเอ๊ยยิ้มแล้วเห็นฟันบนฟันล่างจะทำทั้งบนทั้งล่างไหมถ้าเลือกทำแค่ฟันบนอย่างเดียวก็ต้องยอมรับว่าสีของฟันบนเนี่ยกับสีฟันล่างมันอาจจะไม่แมทช์กันในกรณีนี้ถ้าทำวินเนียแค่ฟันบนอย่างเดียวที่ด้านหน้าที่ว่ามีค้ำๆอยู่เนี่ยอาจจะเลือกทำเป็นครอบก็จะทำครอบรวมกับวินเนียซี่อื่นๆถ้าดูภาพวินเนียจะเห็นว่าเส้นศูนย์กลางฟันบนกับเส้นศูนย์กลางฟันล่างมันไม่แมทช์กันซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถดีไซน์แล้วก็ออกแบบในการทำวินเนียได้เนาะก็ต้องมาคุยกันเพิ่มเติมก่อนว่าคนไข้เองเนี่ยคอนเซิร์นมากน้อยแค่ไหนครับถ้าในกรณีนี้เนี่ยก็เท่าที่ดูที่จะเห็นชัดเลยนะครับคือ2ซี่หน้าเนี่ยระดับเหงือกมันไม่เท่ากันดังนั้นในการวางแผนวินเนียของเคสนี้นะครับหมอจะมีการวางแผนการแต่งเหงือกร่วมด้วยเพื่อที่จะให้สร้างความสมมาตรระหว่างข้างขวากับข้างซ้ายดังนั้นเคสนี้ก็ตรงไปตรงมาครับอาจจะเลือกตัดสินใจกันอีกทีนึงว่าจะทำแค่ฟันบนอย่างเดียวหรือว่าทำฟันบนและฟันล่างด้วยแล้วถ้าทำฟันบนเนี่ยก็จะมีการแต่งเหงือกที่ฟันหน้าร่วมด้วยเหมือนกันนะครับถ้าหมอดูเคสนี้ดีๆแนวของฟันบนเนี่ยมันค่อนข้างเอียงในการแก้ตรงนี้ก็สามารถแก้โดยการทำได้2วิธีคือ1อาจจะวางแผนในเรื่องของการจัดฟันก่อนไหมหรือถ้าคนไข้ไม่มีเวลาในการจัดฟันเนี่ยก็อาจจะวางแผนทำวินเนียไปเลยนะครับการแก้แนวของฟันจากที่เอียงมาให้เป็นฟันที่ตรงนะครับหมอดูแล้วมีเห็นว่ามีเหงือกร่นด้วยฉะนั้นตรงนี้น่าจะต้องมีการพูดคุยและสอนคนไข้เพิ่มเติมนะครับว่าในการแปรงฟันอย่าแปรงแรงนะเพราะเหงือกมันจะค่อยๆร่นในการทำวินเนียก็ต้องมาวางแผนกันว่าถ้ายิ้มแล้วยังมีเหงือกร่นอยู่ตรงนี้เราจะมีการผูกเหงือกไหมเพื่อปกปิดบริเวณเหงือกที่ล้นลงไปตรงนี้จะเห็นบริเวณซ้ายบนเนี่ยจะมีเหงือกล้นอยู่ที่หมอสังเกตอีกอย่างนึงเลยคือฟันสึกค่อนข้างเยอะนะครับในกรณีแบบนี้จะเป็นการบอกว่าคนไข้มีแรงบดเคี้ยวค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นนอนกัดฟันหรือว่ามีเคล้นตอนเครียดซึ่งจริงๆแล้วเป็นหนึ่งสิ่งที่เราต้องระวังมากๆในการทำวินเนียนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีการนอนกัดฟันหรือว่ามีนิสัยในการที่แบบเคล้นฟันแบบถูฟันเยอะเนี่ยอาจจะทำให้วินเนียมันเสียได้ค่อนข้างเร็วหรือว่าอายุการใช้งานของวินเนียมันอาจจะน้อยลงฉะนั้นในกรณีนี้ถ้ามีการทำวินเนียแล้วเนี่ยหมอจะมีการแนะนำใส่ตัววิเทเนอร์หรือมีการใส่เฝือกฟันตัวสปลิ้นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้วินเนียมันมีการเสียด้วยนะครับถ้าดูแบบนี้ที่เห็นเด่นที่สุดเลยก็จะมีฟันซ้อนเกที่ฟันหน้านะครับซึ่งจริงๆก่อนที่จะเริ่มทำวินเนียเนี่ยกรณีนี้หมอจะแนะนำให้จัดฟันก่อนถ้าไม่อยากจัดฟันแบบนานก็แนะนำเป็นการจัดฟันแบบใสใช้เวลาประมาณไม่กี่เดือนในการทำให้ฟันเรียงตรงในการที่จะทำให้ฟันเรียงตรงเนี่ยมันจะมีข้อดีที่ว่าพอเรามาทำวินเนียจริงๆแล้วการที่เราจะมีการเตรียมผิวฟันเพื่อใส่วินเนียเนี่ยมันจะมีการสูญเสียเนื้อฟันน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดฟันซ้อนเกอยู่เนี่ยแล้วมาทำวินเนียเลยพอเรามีการเตรียมผิวฟันมันจะมีการเสียเนื้อฟันค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นอย่างแรกที่เราจะแนะนำคนไข้ก่อนคือจัดฟันกันก่อนแล้วจะมีเห็นว่ามีกัมมี่
มาหรือว่ายิ้มเห็นเหงือกบริเวณฟันหลังเยอะด้วยซึ่งการจัดฟันก็สามารถช่วยแก้หรือปรับตรงนี้ได้ในระดับนึงนะครับแต่ว่าที่เหลือก็เป็นวินิจตรงไปตรงมามาตัดสินใจคุยกันก่อนว่าคือต้องเอาฟันไปทำอะไรบ้างเนาะคือถ่ายรูปอย่างเดียวหรือว่ามี public speaking ด้วยถ่ายรูปอย่างเดียวก็ทำแค่ฟันบนก็ได้ถ้ามีการพูดคุยเนี่ยก็ฟันบนและฟันล่างแล้วก็มาเลือกกันอีกทีนึงว่าจะทำสีอะไรแล้วก็ทำกี่ซี่ขึ้นอยู่กับความกว้างของรอยยิ้มครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่หมอก็อยากจะมอบประสบการณ์ที่ดีให้นะครับตามคอนเซปต์ของคลินิกที่อยากจะให้คุณหันมารักแล้วหันมาดูแลสุขภาพช่องปากของคุณและให้คุณกลัวหมอฟันน้อยลงหมอวิกเองก็ยินดีที่จะดูแลสุขภาพช่องปากแล้วเราเจอกันที่ SmileBox Center Clinic นะครับ